สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้จากเซตชาแนลครับเนื้อหาสาระสำหรับวันนี้ที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ไลน์แอปพลิเคชันครับผมการใช้ไลน์แอปพลิเคชันนะครับยิ่งเราใช้มานขึ้นนานขึ้นก็จะเริ่มมีเพื่อนที่มากขึ้นมากขึ้นจากการที่เราเมมโมรีเบอร์โทรศัพท์ไว้หรือจากการที่เราแอบเป็นเพื่อนจากไลน์ไอดีจาก QR โค้ดจาก, code, จากเบอร์โทรศัพท์อะไรเยอะแยะมากมายครับผมแต่คราวนี้บางครั้งเราก็อยากจะโพสต์เรื่องราวส่วนตัวของเราใช่ไหม ม่ครับเหมือนที่เราโพสต์ไปใน Facebook ครับผมเพื่อนใน Facebook อาจจะเป็นเพื่อนกลุ่มหนึ่งเพื่อนในไลน์ก็อาจจะเป็นเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับอาจจะเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มเพื่อนหรืออะไรก็ตามเวลาเราโพสตลงในไทม์ไลน์นะครับไทม์ไลน์ของมันก็อยู่ตรงนี้ฮะเวลาเน,นี้เยเราก็สามารถดูไทม์ไลน์ของคนที่เป็นเพื่อนของเราไปด้วยได้ครับแต่ในการโพสต์ลงในไทม์ไลน์แต่ละครั้งนะครับสมมุติเราโพสครับเรื่องบางเรื่องเราก็พร้อมที่จะเปิดเผยให้กับสาธารณะเรื่องบางเรื่องเราก็อยากจะแค่ เก็บไว้ดูคนเดียวกันลืมและเรื่องบางเรื่องเราก็อยากให้แค่คนบางคนเท่านั้นเห็นและไม่อยากให้ใครบางคนเห็นคุณผู้ชมนึกออกใช่ไหมฮะบางครั้งเรามีอารมณ์นั้นจริงๆนะครับแต่คราวนี้เราจะทำยังไงล่ะครับผมมีเคล็ดลับดีๆมาแนานันให้คุณผู้ชมครับ เมื่อเข้ามาสู่ในโหมดไทม์ไลน์นะฮรผมจะสมมติว่าผมต้องการจะโพสต์เรื่องราวบางเรื่องนะครับผมก็คลิกไปตรงที่เขาเขียนว่าโพสต์เรื่องราวใหม่ๆของคุณครับเมื่อคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นผมก็จะมีรูปของอะไรดีล่ะเอารูปเอารูปแฟนเก่าผมละกันอ่าผมใส่รูปแฟนเก่าผมนะครับตรงนี้คือน้องยายานะฮะผมต้องการจะโพสต์รูปแฟนเก่าของผมลงไปเนี่ยน้องยายาครับผมสเปคนี้เลยฮะเทพมากครับผมผมก็ต้องมาเลือกตรงคําว่าเพื่อนฮะพอมาถึงเลือกคําว่าเพื่อนเราคลิกเข้าไปดูนะครับ เราสามารถทําอะไรได้บ้างจากตรงนี้ครับอันดับแรกฮะถ้าหากว่าเราเลือกเป็นสาธารณะนะครับคนทุกคนนะครับจะสามารถมองเห็นได้ครับคนทุกคนจะสามารถเห็นได้นอกเหนือจากเพื่อนเราก็เห็นได้นะครับก็คือใครที่เขามาดูเราในกลุ่มเขามาคลิกดูเราในกลุ่มนะครับสมมติเราอยู่ในกลุ่มนะั้สิบคน เพ ido, ื่อนคนใดคนหนึ่งทุกคนไม่ได้เป็นเพื่อนเราทุกคนนะครับแต่ใครคนใดคนหนึ่งมาคลิกที่โปรไฟล์คุณผู้ชมเขาสามารถที่จะเข้ามาดูโพสต์ตรงนี้ได้นะครับหากว่าคุณผู้ชมเลือกความเป็นส่วนตัวนะครับรูปนี้คนทั้งโลกไม่มีสิทธิ์เห็นนอกจากคุณผู้ชมและคนที่สามารถเข้ามาดูเนื้อหาของคุณผู้ชมได้ครับอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องอะไรที่เราโพสต์ไว้กันลืมเราก็โพสต์ไว้เพื่อการส่วนตัวครับและในส่วนการที่เลือกเพื่อนนะครับคุณผู้ชมเลือกตรงเพื่อนนะครับในตรงนี้แหละที่คุณผู้ชมอาจจะ เลือกเพื่อนทั้งหมดหรือแค่เพื่อนบางคนก็ได้นะครับการจะเลือกนี้นะฮะเราเห็นลูกศรตรงขวามือนี้ใช่ไหมครับในแถบเพื่อนทั้งหมดนะครับเราก็คลิกเข้าไปครับเมื่อคลิกเข้าไปนะฮะเขาจะบอกว่าผมเนี่ยมีเพื่อนที่ต้องการแชร์โพสทั้งหมดผมมีเพื่อนอยู่179คนในไลน์นี้นะครับ ที่ไม่ต้องการแชร์โพสมีอยู่ศูนย์คนเอาละผมจะลองหาใครสักคนดีนะผมก็เลื่อนไปเลื่อนไปนะครับออาทำไมผู้หญิงผู้หญิงหายไปไหนหมดเนี่ยโอเคเอางี้แล้วกันนะฮะอัมไฟสา3สเนี่ยโอเคเราลองดูนะครับว่าสมมติคนนี้เป็นแฟนเก่าผมเนาะผม,มอยากจะโพสรูปผมกับแฟนใหม่ซึ่งสวีทกันหวนมากหวานจี๊ดเลยนะครับแต่คนนี้เป็นแฟนเก่าผมผมไม่อยากให้เขาเห็นแต่ผมก็ไม่อยากจะลบเขาจากเพื่อนด้วยเพราะเรายังมีความทรงจําดีๆให้เกี่วกันครับผมก็เลือกที่จะไม่แชร์โพสครับ คลิกลงไปตรงไม่แชร์โพสนะครับเขาจะบอกว่าการตั้งค่าจะถูกนําไปใช้กับโพสต์ที่แชร์กับเพื่อนในขณะนี้ด้วยครับเราก็โอเคตกลงโชเดเข้าไปครับผมตรงนี้เขาก็หายไปแล้วและรายชื่อของเจ้าแฟนเก่าผมนี้นะครับเขาก็จะไปอยู่ในไม่แชร์โพสครับเราเข้าไปดูได้ว่าคนคนนี้สมมุตินะฮะเขาไม่ได้เป็นแฟนเก่าผมครับเขาเป็นเพื่อนผมผมสมมุติว่าเขาเป็นแฟนเก่าผมผมก็เลือกที่จะไม่แชร์โพสต์ไปเพราะผมรู้ว่าถ้าผมโพสต์กับ แฟนใหม่ไปเขาจะต้องรู้สึกไม่ดีอันนี้สมมุติว่าเฉยๆนะฮะแต่คุณผู้ชมอาจจะมีเหตุผลอื่นที่นอกเหนือจากนี้ครับผมโอเคฮะเขาจะอยู่ในหมวดไม่แชร์โพสเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมแชร์โพสต์ไปในไทม์ไลน์ครับคนคนนี้หรือหลายๆคนที่เราเลือกไว้เขาจะไม่เห็นโพสต์ของผมครับแต่ถ้าวันนึงเราเปลี่ยนใจว่าโอเคเรื่องเรามันผ่านมานานแล้วและวันนี้เราเป็นเพื่อนที่ดีกัน เราก็สามารถที่จะเลือกแชร์โพสต์กับเขาได้อีกครั้งหนึ่งครับโดยการกดที่เขียวๆนี้ครับที่เขียนว,ว่าแชร์โพสต์ครับผมเมื่อแชร์โพสต์เข้าไปเขาก็จะกลับมาอยู่ในรายชื่อเพื่อนที่เราแชร์ครับและรายชื่อเพื่อนที่ไม่แชร์โพสต์ทั้งหมด ก็หายไปครับคุณผู้ชมสามารถจะเลือกได้หมดทุกคนเลยนะครับคือจะไม่แชร์โพสต์ไม่แชร์โพสต์ไม่แชร์โพสต์ใครแต่มีใครได้เยอะแยะมากเลยนะครับสามารถเพิ่มไปทุกคนทุกคนก็ได้ฮะสามารถที่จะทําได้ครับหรือสามารถที่จะเลือกเพียงใครคนใดคนหนึ่งที่ต้องการดูให้เขาดูโพสต์ของเราได้เท่านั้นก็ได้ครับผมและจะสามารถ มาเปลี่ยนใจให้กลับมาแชร์โพสในภายหลังก็ได้เช่นกันครับผมปัจเรื่องนี้จะสามารถทําให้คุณผู้ชมโพสเรื่องราวในไทม์ไลน์ของคุณผู้ชมได้อย่างสบายใจเลยนะครับอย่างรูปนี้ผมเลือกเป็นส่วนตัวพอผมจะโพสปุ๊บผมก็เลือกตกลงครับผมและก็ไปที่มุมขวาบนสุดเลือกคําว่าโพสครับ เมื่อผมเลือกคำว่าโพสเสร็จแล้วครับในไทม์ไลน์ผมก็จะมีน้องยายาครับผมน้องยายาก็จะมาอยู่ในไทม์ไลน์ของผมเรียบร้อยแล้วเป็นสุดที่รักสุดโปรดของผมเลยนะครับคุณผู้ชมฮะโอเคนะครับหวังว่าคุณผู้ชมคงจะมีความสุขกับการดูเซสชั่นแนลนะครับเนื้อหาสาระดีๆสําหรับเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ Line แอปพลิเคชันครับติดตามตอนต่อไปได้ในเร็วๆนี้ครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ